อาชญากรรมครั้งนี้ถือเป็นการท้าทายกรมตำรวจเป็นอย่างมากคนร้ายจะถูกนำไปขังไว้ในคุกหมายเลข7สวัสดีฉันอียองกูเกิดมกราคม61ตอนเกิดหัวฉันใหญ่แม่บอกเจ็บเจ็บล่ะไอ้ปัญญานิ่มนี่ใครเมื่อนักโทษมือใหม่ลูกสาวฉันชื่อเยซองฉันคิดถึงลูกลูกพี่เอาไงดีต้องการความช่วยเหลือเพื่อนร่วมคุกจึงต้องออกแรงช่วยพ่อคะขอบคุณมากให้สองพ่อลูกได้เจอกันพรุ่งนี้ชั่วกันทั้งนั้นเอาไงดีลูกพี่เราจะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าเด็กอยู่ในนี้มิตรภาพระหว่างเพื่อนสวยจังเกิดขึ้นในที่ที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้ปาฏิหาริย์ห้องขังหมายเลข7ทางทูฟิล์มเอเชีย